สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการค้นหาแปลงที่ดินนะครับที่มีคนถามมาเยอะมากหลังไมค์นะครับว่ามีตัวโฉนดที่ดินแล้วอยากจะติดตามแปลงที่ดินจากเว็บของกรมที่ดินเองทำอย่างไรนะครับผมก็เลยทำสไลด์ที่ปกติใช้สอนมาโดยย่อนะครับอันดับแรกมาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าเวลาเราจะตามแปลงที่ดินแต่ละส่วนจากเว็บนะครับว่าตอนนี้สภาพของพื้นที่แปลงที่ดินที่เราจะไปซื้อหรือจะไปขายนะครับมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีภูมิประเทศหรือพื้นที่ข้างเคียงเป็นอย่างไรนะครับภาพถ่ายหลักทรัพย์พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะค้นหาผ่านตัวเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้เลยนะครับในปี2563นะครับวันนี้วันที่อัดก็คือประมาณเดือนธันวาคมนะครับซึ่งท่านจะต้องรู้ว่าตัวโฉนดที่ดินของท่านหรือนส.4นะครับที่เราเรียกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีตัวครุฑสีแดงนะครับอยู่ในเขตตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะครับแล้วก็ตัวหมายเลขโฉนดที่ดินนะครับที่เราจะนำไปค้นหาซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้งานค้นหาของเราสะดวกขึ้นแล้วก็คล่องขึ้นนะครับนะเพื่อไปดูรูปแปลงที่ดินนะครับที่ระบุไว้ในใบระวางที่ดินตัวนั้นนะครับเพื่อได้บอกถึงรูปร่างลักษณะรวมถึงขนาดพื้นที่เพื่อยืนยันพื้นที่ได้ถูกต้องนะครับซึ่งนส.4นี่ก็จะเป็นตัวโฉนดที่สามารถซื้อขายได้นะครับซึ่งนส.4นี้เราสามารถถือครองนะครับกรรมสิทธิ์นะฮะภายใน10ปีเราจะต้องเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ถ้ามีผู้มาครอบครองปรปักษ์ก็คือเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนี้เราก็จะอัดเสียสิทธิ์ได้นะครับถ้าเขานำไปใช้ทำกินโดยเปิดเผยนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดเหตุการณ์กับที่ดินที่เจ้าของทรัพย์นะเสียชีวิตแล้วไม่ได้มาลูกหลานไม่ได้มาติดตามพวกนี้นะครับหรือนส.3 ก.นะครับก็จะเสียสิทธิ์ภายใน1ปีเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ในตัวแปลงที่ดินก็จะมีตัวเกี่ยวข้องกับตัวสำคัญก็คือขนาดพื้นที่ที่เราอยากรู้ว่ากี่ไร่กี่งานกี่วานะครับแล้วก็ลักษณะรูปแปลงเลขที่ดินนะครับแล้วก็หน้าสำรวจนะครับนะครับซึ่งเลขที่ดินที่ระบุไว้ด้านบนเนี่ยก็หมายถึงเลขกำกับแปลงที่ดินนะที่ออกในตัวเอกสารสิทธิ์โฉนดนส.3 ก.นะครับหรือที่มีภาพถ่ายทางอากาศนะเป็นตัวระบุนะครับหรือหน้าสำรวจหน้าสำรวจก็จะระบุเฉพาะแปลงที่ดินในแต่ละตำบล นะครับที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ตัวนส.4 หรือโฉนดเท่านั้นตัวนี้นะครับน่าสำรวจนะครับคราวนี้ในตัวเนื้อที่ก็พอทราบแล้วนะครับมันก็จะบรรจุอยู่ภายใต้ตัวครุฑแดงนะครับที่เป็นนส.4 หรือโฉนดที่ดินที่ระบุไว้ข้างบนนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีรายละเอียดที่เป็นตัวรูปแปลงที่ดินกับหมุดต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดเทคนิคการหาหมุดจะไว้กล่าวถึงในวิดีโอถัดไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นเจ้าของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะค้นหาโฉนดที่ดินก็จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจข้อมูลอ้างอิงต่างๆนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็คือข้อมูลการสำรวจว่าอยู่ในระวางที่เท่าไหร่เลขหน้าสำรวจพวกเนี้ยนะครับอยู่ในตำบลอะไรหรือโฉนดที่ดินอ้างอิงตัวเนี้ยนะครับที่นส.4 อ้างอิงกันถึงนะครับแล้วก็เจ้าของแรกคนแรกเลยนะครับนะฮะมือแรกที่เลข03ตัวนี้นะครับ04ก็เป็นขนาดแปลงที่ดินว่ากี่ไร่กี่งานกี่ตารางวานะครับส่วนรูปแปลงที่ดินตัวนี้นะครับคือข้อที่5ก็ลักษณะคล้ายคลึงกันที่ท่านจะเห็นในภาพนะครับด้านหลังโฉนดก็จะเป็นการประวัติการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเราไปจำนองหรือซื้อผ่านธนาคารพวกนี้นะครับมันก็จะเห็นการรายการนิติกรรมนะหรือการจดทะเบียนธุรกรรมต่างๆนะครับคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดเดี๋ยวเราจะเอาไปค้นกันนะครับอย่างเช่นนี่ตัวอย่างนะครับของจริงนะฮะแล้วก็มีระบุเลขนะฮะที่ดินต่างๆนะครับหรือโฉนดที่ดินต่างๆนะครับโอเคนะฮะสมมุติเราได้ตัวเลขออกมาแล้วเราก็ค้นหาเลขโฉนดที่ดินผ่านตัวเว็บไซต์นี้นะครับdolwms.dol.go.th นะครับซึ่งเป็นเว็บนะในวิดีโอชุดนี้ก็จะเน้นเฉพาะในเว็บไซต์นะครับไม่ได้เน้นบนสมาร์ทโฟนเพราะว่าความยุ่งยากวุ่นวายในเรื่องของการดู
มันสู้โน้ตบุ๊กไม่ได้นะหรือเดสก์ท็อปนะยกเว้นท่านจะไปใช้แท็บเล็ตก็หลักการเดียวกันนะครับหลักการมันก็คือเราสามารถระบุตำบลจังหวัดอำเภอแล้วก็ระบุหมายเลขโฉนดที่เราซื้อขายมานะครับนะแล้วมันก็ค้นหาได้เราก็จะเห็นสภาพได้เลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับง่ายๆตัวอย่างนะครับที่ทดลองค้นหานะครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ DOL นะครับพิมพ์ว่า dolwms.dol.go.th แล้วก็ระบุเลขสำรวจนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูไพร์พร้อมกันนะครับหรือผมอาจจะค้นหาว่าค้นหาโฉนดที่ดินของกรมที่ดินมันก็จะมีเว็บไซต์เลยเห็นไหมฮะสะดวกถ้าจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้นะครับโฉนดที่ดินกรมที่ดินระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแรกแล้วก็ปิดไปเลยนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญก็คือเราก็เลือกเงื่อนไขเมื่อกี้ก็คือผมรู้จังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็เลขโฉนดที่ดินนะผมก็เข้ามาเช็คได้เลยเพื่อจะไปดูรูปแปลงแล้วก็ภาพถ่ายหลักทรัพย์ผ่านตัวเว็บของเขาซึ่งพัฒนาออกมาได้ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดสมมติเมื่อกี้ก็คือปทุมธานีของผมนะครับอำเภอคลองหลวงนะฮะแล้วก็ระบุเลขโฉนดที่เราก็ปี้มาหรือพิมพ์ลงไปแล้วค้นหามันก็จะวิ่งเข้าไปเลยเห็นไหมครับนะเป็นรูปแปลงตัวอย่างนะครับท่านก็ต้องไปเช็คกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมก็จะได้รูปแปลงออกมาแล้วนะครับนะซึ่งรูปแปลงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นมานะแต่มันขึ้นรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ตัวปักหมุดนะครับนะท่านอาจจะกดเปิดปิดผังเมืองช่วยมันนะครับนะพอเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นแปลงข้างเคียงก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกดูนะได้ทั้ง2ฝั่งนะครับที่เราจะซื้อขายแล้วก็จะเห็นว่าหมายเลขระวางหมายเลขตัวโฉนดนะครับก็คือตัวนี้นะครับอยู่เขตคลอง2ฝั่งตะวันตกนะครับนะแล้วก็กี่ไร่2ไร่นะครับท่านก็สามารถหาค่าพิกัดตัวนี้เอาไปใช้ใน Google นะครับราคาประเมินตอนนี้ของกรมธนารักษ์นะครับประมาณ 8,700 ต่อตารางวานะครับไม่ใช่ต่อไร่นะครับท่านก็เอาไปหาดูเป็นราคาประเมินกลางนะครับท่านก็สามารถดูในการเจรจาซื้อขายนะครับกับมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ค่าแปลงพิกัดนะครับผมก็สามารถเข้าผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะครับเข้าผ่านช่องทางนี้นะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ท่านทราบแล้วในรายละเอียดก็คือตัวแปลงที่ดินเราอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นแปลงที่ดินนะครับซึ่งสามารถดับเบิลคลิกดูรายละเอียดนะตามตัวเลขระวางของเราได้นะครับว่ากี่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องไหมนะตัวรายละเอียดพวกนี้นะครับตั้งแต่หมายเลขระวางเลขที่ดินเลขโฉนดหน้าสำรวจตำบลอำเภอจังหวัดขนาดเนื้อที่นะครับรวมไปถึงค่าแปลงพิกัดตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ copy ไปไว้ใน Google Map เพื่อเช็คตัวGoogle Street View ได้นะครับอันนี้ตัว Google Street View เนี่ยในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีมาให้ก็คือตัวรูปตุ๊กตาเนี่ยนะครับเป็น Google Street View ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยได้ในระหว่างที่ท่านเห็นเนี่ยท่านสามารถดับเบิลคลิกดูแปลงข้างเคียงได้ด้วยนะครับนี่แปลงข้างเคียงนะครับดับเบิลคลิกไอ้ตัวหมุดก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ท่านต้องจำหลักทรัพย์ของท่านให้ได้นะว่าแปลงไหนนี่แปลงนี้นะครับลงท้ายด้วย872นะครับจากนั้นท่านก็สำรวจด้วยตัว Google Street View ท่านจะเห็นเป็นเส้นสีฟ้าท่านจะวางตรงไหนก็ได้เพื่อมองเห็นหลักทรัพย์ของท่านนะเพียงแต่ว่าจุดนี้มันมีจุดอ่อนนิดหน่อยก็คือมันอาจจะไม่เห็นว่าตอนนี้ท่านอยู่บริเวณแผนที่ด้านทิศไหนกันแน่นะครับแต่เห็นภาพรวม360องศาดังนั้นถ้าท่านอยากจะไปที่ Google Map นะครับก็ไปวิวด้วยตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยมันก็จะลิงก์ไปที่ Google Map ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลักทรัพย์ของท่านตอนนี้ตัวตุ๊กตาเนี่ยมันหันไปทางด้านไหนเห็นไหมครับเห็นเข็มทิศไหมครับเข็มทิศตัวเล็กๆ นี่ก็คือทิศที่เป็นแปลงที่ดินของท่านนะในแปลงที่ดินของท่านท่านก็สามารถเช็คหมุนรอบๆได้นะครับหมุนไปรอบๆคลิกเดินหน้านะครับคลิกถอยหลังได้นะครับสภาพเพื่อจะไปวางแผนในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนะครับ
ตัวนี้ก็เป็นภาพรวมอันหนึ่งนะครับหรืออาจจะดูปีพ.ศ.นะของการเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้นะครับถ้าบริษัท Google นะครับเขามีการจ้างสำรวจนะครับหลายๆปีมันก็จะมีจุดอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างบริเวณนี้เข้ามา2ครั้งปี2019 1ครั้งถ้าเราคลิกที่แว่นขยายนี้มันก็จะเปลี่ยนปีนะครับท่านจะเห็นสภาพนะครับถ้าปี2020นะครับแล้วก็ Apply ท่านจะเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้สูงขึ้นนะครับในจุดเดียวกันนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพถนนนะฮะอันนี้ช่วงนี้น้ำท่วมนะครับอาจจะมาถ่ายหน้าฝนนะส่วนปีอื่นไม่มีนะครับท่านก็ต้องไปหาค้นวิธีเอานะครับหรือลงสำรวจเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับที่ท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนะครับก็หากมีประเด็นคำถามนะครับสามารถถามได้ไว้ใต้วิดีโอคลิปชุดนี้นะครับแล้วก็สามารถหวังว่าทุกท่านคงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้สวัสดีนะครับ